สวัสดีครับเพื่อนๆพับกบเอ้ยพับกับเอ้ยพบกับโอ้ยถูกแล้ววันนี้นะครับจะมารีวิวเต็นท์เตียงเต็นท์เตียงนะครับฟังไม่ผิดนะครับคือมันจะเป็นเต็นท์ที่เป็นเตียงนะครับยกสูงข้อดีที่คิดได้เลยเนี่ยก็คือเราสามารถเอาไปแคมปิ้งในช่วงหน้าฝนได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยไม่ต้องกลัวพื้นเปียกไม่ต้องมีกาวชีทไม่ต้องกลัวสัตว์เลื้อยคานงูตะขาบแมงป่องนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ามันยกสูงเนาะเต็นท์ตัวนี้ก็คือเต็นท์เตียงสีเขียวที่หลายๆคนอาจจะพอคุ้นตากันนะครับแต่ว่าจะหารีวิวที่มันชัดเจนอ่ะผมยังหาไม่เจอผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยากเอามาลองรีวิวดูนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวอัปเกรดนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะอาจจะเป็นตัวที่เป็นเต็นท์ที่ไม่ได้สูงมากนักแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าพอกางเสร็จแล้วอ่ะสูงเมตรกว่ามันมีข้อดียังไงคือถ้าเป็นเต็นท์สีเขียวตัวเดิมอ่ะมันจะเตี้ยใช่ไหมเราไม่สามารถนั่งที่หน้าเต็นท์ได้แต่สำหรับตัวเนี้ยมันยกสูงขึ้นมาทำให้เวลาที่เราเปิดประตูเราสามารถนั่งที่หน้าเต็นท์ได้นะครับโอเคยังไม่แกะกล่องเลยนะยังไม่ได้รีวิวเลยก็สาธยายไปซะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับแกะออกมาแล้วหนักมากนะครับทุกคนประมาณสัก10โลขึ้นแน่ๆอาจจะประมาณเกือบ20โลนะครับวัสดุของถุงผ้าที่ห่อเจ้าเต็นท์ตัวนี้มานะครับคือแข็งแรงแน่นอนผ้าโคตรหนาหนามากๆนะครับขนาดแค่ถุงเนี่ยไม่ใช่เป็นพันแล้วเหรอเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันก่อนเผื่อใครจะเอาเต็นท์ตัวนี้พกพาไปนะครับแบบขนขึ้นรถอะไรต่างๆนะครับจะได้รู้ขนาดไว้เนาะความกว้างประมาณ83เซนนะครับความสูงก็พอๆกันนะครับประมาณ83เซนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันอย่างที่บอกว่าผ้าแข็งแรงมากๆนะครับมันหนาจริงๆนะแล้วก็ตัวซิปเนี่ยซิปก็แข็งแรงนะครับใหญ่มากลักษณะมันจะเหมือนกับเตียงพับที่ขายทั่วไปเลยนะครับเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะในถุงมีอะไรบ้างมีเตียงมาแล้วหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นพวกเชือกกับส่วนหมอบกเท่านี้นะครับเก็บไว้ก่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองกางดูเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมกางเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับต้องบอกว่าลองกางตอนแรกเนี่ยก็คือกางผิดเลยนะครับหลังจากที่เราร้อยเสาเต็นท์เสร็จเราก็ต้องเสียบในร่องเลยนะแต่ผมเข้าใจผิดคิดว่าแค่หนีบกับตัวล็อกตอนแรกคิดว่าใช้เสาเต็นท์2อันสีดำเสียบเข้าไปตรงกลางนะแต่ไม่ใช่สรุปก็คือได้รื้อออกมาแล้วก็ทำใหม่นะครับโดยใช้เสาเต็นท์สีเหลืองนี่แหละเสียบเข้าไปในร่องเลยก็จะเป็นลักษณะแบบไขว้กันนะครับผมและจากนั้นก็ใช้กริปล็อกที่เสาเต็นท์นะแข็งแรงมากๆเลยเรียบร้อยเป็น1สเต็ปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะขนาดความกว้างนะครับคร่าวๆประมาณ78เซนนะครับ76ก็ได้พูดถึงว่าขนาดที่ใช้งานจริงนะทีนี้ความสูงในประมาณเมตร40นะครับทุกคนสูงสุดนะวิธีการกางขั้นตอนแรกแล้วก็กางตัวที่นอนออกมาเนาะแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีทั้งหมด1 2 3 4ขาใช่ไหมพอเรากางตัวนี้ออกมากางตัวนี้ออกมาเราก็จะต้องใช้เชือกตัวนี้นะครับมาคล้องตรงนี้ไว้เพราะว่ากันมันดีดกลับนะพอทำเสร็จปั๊บเราก็ต่อเสาเต็นท์นี่เลยแล้วก็สอดเข้ากับตรงนี้เห็นไหมเป็นทรงกากบาททั้งสองอันพอใส่ปั๊บแล้วก็สวมเข้ากับตรงรูนี้แล้วก็ติดล็อกตรงนี้นะครับนี่แค่นี้เสร็จเรียบร้อยละก็มาดูภายในห้องนอนกันนะครับ
ตอนนี้จะมีมุ้งทั้ง4ด้านเลยนะครับทุกคนข้างหน้าที่ผมเปิดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะตรงด้านตรงข้ามนะแล้วก็จะมีนี่ด้านหัวด้านท้ายก็จะมีมุ้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นผ้าเต็นท์แล้วก็มีมุ้งเป็นด้านละ2ชั้นเลยนะครับคือเยอะมากๆเลยถ้าสมมุติว่าเราเปิดผ้าเต็นท์ออกหมดทุกด้านใช่มั้ยแล้วก็เหลือแต่มุ้งอ่ะก็คือลมเย็นมากๆเลยนะผมว่าตัวพื้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่มีกระดูกสันหลังนะครับต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะนอนดีหรือเปล่าอันนี้มีเศษเต็นท์ด้วยไม่รู้ว่าจะนอนดีหรือเปล่านะเพราะว่าการนอนเนี่ยมันต้องเป็นพื้นเรียบใช่ไหมเพื่อที่แบบเวลานอนเราจะได้พลิกซ้ายพลิกขวาได้แต่อันนี้คือเห็นไหมแค่กดนี้ก็ยุบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าข้างใต้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเบาะโฟมหนาประมาณสัก1เซนนะครับให้นะมีอะไรอีกตรงนี้มีที่เก็บของนิดหน่อยนะครับนี่ตรงช่องตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้มีรูระบายอากาศกับที่แขวนโคมไฟสำหรับในเต็นท์นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบที่นอนอ่ะเดี๋ยวต้องลองนอนดูว่ามันนอนได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเลยนะตอนนี้ร้อนมากนะครับเหงื่อออกเยอะเลยก็รู้สึกว่ายบยบนะพอลองเข้ามาแล้วคือนั่งได้นะครับทุกคนเนี่ยหัวก็ประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะนั่งแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือรุ่นนี้โอเคเลยนะเห็นไหมเราไม่ต้องใช้เก้าอี้แคมปิ้งก็ได้นะนั่งที่เตียงนอนของเราเลยแล้วก็มีอะไรทำกิจกรรมข้างหน้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าไปข้างในดูนะผมน้ำหนัก100กิโลนะครับแล้วก็ความสูง175นะครับเพื่อนๆก็ถือว่านอนสบายเลยแต่ว่าหลังมันจะไม่ได้แบบเรียบนะครับเวลาที่เรานอนลงมาเนี่ยมันก็จะยุบลงมาเป็นตัวยูหน่อยๆเนาะเราต้องหาเบาะเสริมมาใช้นะเพราะว่าถ้านอนแบบนี้เลยอ่ะนอนได้แต่นอนหลับแบบกลางคืนอ่ะไม่สบายแน่นอนนะครับจากประสบการณ์นะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แคบเท่าไหร่นะไม่ได้แคบสักเท่าไหร่นะก็กำลังพอดี1คนเลยนะครับแล้วยิ่งตัวเพดานเนี่ยมันสูงเนาะทำให้มันดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะอ๋อตรงนี้มีกระเป๋าเพิ่มขึ้นใหม่นะครับเอาไว้ให้เก็บของเนาะแล้วก็ผมสังเกตเห็นตรงนี้นะครับก็จะเย็บแบบเขาเรียกว่าอะไรซีนกันน้ำหรือเปล่าตรงมุมนะงานเย็บเขาดีนะทุกคนดีเลยแหละใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ผมลองเปิดผ้าเต็นท์ให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็เปิดแต่มุ้งเนาะจะบอกว่ามันโล่งโปร่งมากๆเลยนะทุกคนเยี่ยมมากเลยนะดูดิถ้าเราไปกลางหน้าร้อนผมก็ว่าได้นะเราก็เปิดพัดลมสักตัวหนึ่งนอนใต้ลมไม้สบายๆนะสำหรับหน้าร้อนนะครับไม่ต้องคุมไฟชี้หรือมีเทเลสเลยแต่สำหรับตัวนี้นะครับมันจะมีตัวฟาชีทขึ้นมาอีก1อันนะครับผมมันไม่ได้มีแค่นี้นะผมแนะนำว่าถ้าหน้าร้อนแบบนี้พอแล้วก็มาดูอันนี้สำหรับเป็นฟาชีทกันฝนนะครับผมอยากให้ดูผ้าด้านในนะครับเขาจะซีนกันน้ำมาทุกจุดที่มีรอยเย็บเลยนะครับแล้วก็ผ้าด้านในเนี่ยมันจะเป็นมันๆเหมือนเคลือบมานะครับเนี่ยผ้านั้นนอกจะเหมือนกับผ้าเต็นท์ของตัวนั้นแหละแต่ว่าด้านในอ่ะมันจะเป็นแบบเคลือบมาแสดงว่าน่าจะกันน้ำแบบอย่างดีเลยนะตรงขอบจะมียางยืดมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอามุมแคบไปสวมที่ตรงข้างๆนะครับแล้วก็ดูง่ายๆว่าตรงไหนข้างหน้าก็คือนี่เลยด้านหน้ามันก็จะมีซิปเปิดเนาะแล้วก็มีเห็นไหมรูสำหรับใส่เสาเต็นท์นะครับเพื่ออันนี้น่าจะแบบสามารถกลายเป็นเทเลสข้างหน้าเต็นท์ได้นะครับผมเป็นแบบกันสาดอะไรอย่างนี้คุมแล้วง่ายมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมรูดซิปขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็กางออกมานะครับปรากฏว่ามันจะมีผ้าซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าฝนจะไม่สาดเข้าเต็นท์แล้วนะโหคือดีมาก
ถ้าสมมุติว่าไม่มีตัวเนี้ยถ้าเรากางเทเลสหน้าเต็นท์อย่างนี้ใช่ปะยังไงฝนก็จะต้องสาดเข้าไปในเต็นท์เรานะครับแต่แบบนี้คือโอ้โหโคตรดีประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็จะมีเทเลสหน้าเต็นท์นะครับยาวออกมาเนี่ยประมาณสักเกือบเมตรได้นะครับทุกคนประมาณ95เซนนะโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าสมมติว่าทำจริงจังอ่ะก็จะต้องมัดเชือกให้ตึงนะครับผมมันจะได้แบบตึงๆเนาะลมพัดจะได้ไม่ปิวนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเต็นท์เตียงเขียวนะครับรุ่นใหม่เลยรุ่นที่มันสูงกว่าเดิมเนี่ยผมนั่งได้นะครับผมทำกิจกรรมด้านหน้าก็ได้คือเต็นท์แบบเนี้ยมันดียังไงมันกางเร็วนะครับไม่ต้องปูพื้นไม่ต้องทำความสะอาดมากไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำไม่ต้องกลัวเรื่องสัตว์เลื้อยคลานสักเท่าไหร่นะครับกระทัดรัดมีเทเลสข้างหน้าเหมาะทั้งกับหน้าฝนหน้าร้อนก็ได้หน้าหนาวก็ได้นะครับผมคือผมว่าข้อดีมันเยอะมากแต่ข้อเสียนะผมว่ามีตรงที่นอนนะเพราะว่ามันจะเป็นยุบลงไปเวลาที่เรานอนอ่ะเพราะปกติถ้านอนพื้นมันจะสบายกว่านะครับพื้นเนี่ยมันเรียบเนาะเรียบแบบเรานอนเรียบแล้วเราสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาได้สบายแต่ตัวเนี้ยมันยุบลงไปหน่อยนึงวิธีการแก้ปัญหาก็อาจจะต้องใช้เบาะรองนอนที่มีความแข็งนิดนึงนะครับผมอันนั้นผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้นอนสบายนะครับก็กบก็เสียได้อันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองการกันน้ำนะคิดว่าถ้าถึงหน้าฝนเนี่ยได้ทดลองกันแน่นอนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะกันน้ำ 100% เพราะว่ามันมีฟิล์มกันซึมนะครับแล้วก็ตามตะเข็บต่างๆเนี่ยคือปิดซีลกันน้ำทุกจุดเลยนะแถมตรงซิปเขาก็บังน้ำด้วยสำหรับเต็นท์ตัวนี้ราคาก็จะแรงนิดนึงประมาณ 6,000 กว่าบาทแต่ว่าเทียบกับคุณภาพผมว่าสมเหตุสมผลนะแล้วก็กับการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายเป็นเต็นท์แบบจบได้เลยสำหรับใครที่แบบไม่ได้พิถีพิถันในการนอนอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมกางง่ายเก็บเร็วโป่งโล่งสบายเหมาะกับทุกฤดูนะครับผมส่วนเพื่อนๆจะสนใจหรือเปล่าก็ตัดสินใจกันเองนะครับสามารถกดไปดูรายละเอียดของสินค้าจริงได้ก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกสั่งดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมต้องเก็บเต็นท์ละเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีอะไรมารีวิวเนี่ยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย